สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการองค์เทพเสริมดวงนะวันนี้ก็เราก็มาทำชื่อตอนที่เรียกว่าคนมีองค์ที่ไม่เข้าใจตัวเองนะได้ไหมได้ไหมได้เงยหน้าไปหน่อยป่ะดีแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวทำการรัตนาก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายาทุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายาตติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายาอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคามอะพรหมหาเทวาคมามิหังพรหมาจิตตังปิยังมะมานาชาลิตินามาภาธานามาอาอุเมกะโมปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนะโมพระภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราโพโทติยัมปีนะโมพระภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราโพตาติยัมปีนะโมพระภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราโพโอมสีคะเนสายานามหังโอมสีคะเนสายานามหังโอมสีคะเนสายานามหังก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องว่าคนมีองค์ที่แบบยังไม่เข้าใจตัวเองหรือยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนมีองค์คือมันเหมือนกับมีความรู้สึกล่วงหน้าว่าอะไรนะรู้ล่วงหน้าเหรออาจารย์โอพูดอ่ะมีความรู้สึกมันมีความรู้สึกล่วงหน้าคือมันเป็นความรู้สึกที่ล่วงหน้าขึ้นมามันมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมนะเรื่องเนี้ยเราหลับฝันไปแล้วทำไมมันมาเกิดขึ้นจริงในวันนี้อะไรเงี้ยเหมือนฝัน4วันก่อนแต่เราไม่คิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจริงนะมันเป็นแค่เพียงความฝันอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมอย่างอาจารย์โอเนี่ยเคยมีใช่ไหมไหนเล่าให้ฟังดิเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่แบบว่าหลับฝันอยู่แล้วกลายเป็นจริงอ่ะโอ้มันจะเอาเรื่องไหนล่ะคะเยอะแยะไปหมดเนี่ยเล่าเลยนะเล่าเลยมันไม่ออกสักเรื่องเลยอาจารย์ถามตอนเนี้ยผมเคยมีอยู่ครั้งนึงนั่งอยู่เงี้ยแล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหลายทีแล้วนะแบบเพื่อนน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือมันมีแบบว่าหลายทีแล้วแบบว่าอยู่ดีๆเนี่ยเพื่อนคนเนี้ยฝันว่าเพื่อนคนเนี้ยมาหาแต่โดนแทงมาเราก็ไม่รู้เอ๊ะในความหมายที่ว่าโดนแทงนั้นแปลว่าอะไรเราก็ไม่รู้นะมารู้อีกทีคือมันโดนเผาไปแล้วเผาศพมาในฝันน่ะมาในฝันบอกเฮ้ยกูเจ็บมากนะบอกมึงเจ็บอะไรแล้วมึงไปโดนใครแทงมาเนี่ยมองเงี้ยในฝันนะแต่เราไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จขนาดไหนแต่หลังจากนั้นอีกราวๆ3วันน่ะถึงได้รู้ว่าอ๋อโทรเพื่อนโทรมาบอกเฮ้ยได้เผาเพื่อนแล้วนะบอกงี้อ้าวแล้วมันไปโดนแทงที่ไหนบอกมันโดนแทงที่ ที่นี่ตรงอะไรนะตรงใกล้ๆโรงเรียนแถวโยธินบูรณะนะไปโดนแทงมานะบางโพนะเราก็แปลกใจเฮ้ยมึงเป็นอะไรตายวะกูไม่ได้เจอมึงเป็น10ปีเลยนะเว้ยบอกงี้พูดกับมันอย่างงี้เสร็จบอกกูมาหามึงบอกงี้ตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าเพื่อนเราจะตายปรากฏว่าสนิทกับท็อปหรอตอนเด็กๆสนิทกันมากแต่เพื่อนคนนี้เป็นคนเสพยาเล่นพนันบอลแล้วเล่นพนันทุกรูปแบบแล้วเราก็เคยคิดครั้งหนึ่งเห็นเพื่อนขับรถกระบะคิดในใจว่ามันต้องเสียรถคันนี้แน่ปรากฏเสียจริงๆเสียเพราะการพนันและอีกทีนึงก็คือเพื่อนคนนี้มาเจอในฝันปรากฏว่าเฮ้ยมาทำไมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยกูโดนแทงตายมันบอกอย่างนี้บอกว่าอ้าวแล้วแทงตายเสร็จเราก็ไม่รู้มันจริงหรือเท็จปรากฏว่ารออีกอาทิตย์นึงเพื่อนโทรมาบอกเฮ้ยมันเผาแล้วนะบอกงี้เราเลยรู้อ๋อเราเลยรู้คือตอนเด็กอ่ะสนิทกันไปมาหาสู่ตามบ้านกันผมไปนั่งกินอะไรนะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะเป็นตุ๊จีนมีไก่จีนไก่อะไรเติมบ้านมันเลยแล้วมันพาเข้าไปนั่งกินที่บางโพเราก็มานั่งคิดในใจ
เอ๊เพื่อนคนนี้มันยังไงว่าอยู่ดีๆมาตายเว้ยเออเสร็จแล้วเราก็แปลกใจตายตอนไหนแล้วไปกินเลี้ยงตอนไหนกินเลี้ยงตอนเด็กๆเด็กๆอ่ะตอนอยู่ประถมอ่ะไปนั่งกินเลี้ยงกับมันเออบ้านมันพอมันจบม.3มันก็ออกจากโรงเรียนไปเรียนที่อื่นเรียนพาณิชย์แล้วเรียนไม่จบเออแต่ว่ามาเพื่อนอีกคนนึงสนิทกันตอนม.ต้นเล่นกันอะไรเงี้ยก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยมาโดนแทงตายไปแล้วเราก็แปลกใจโดนแทงตายได้ไงแปลว่าไปรู้ตอนหลังว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับเป็นสีเทามาก็เลยโดนตามมาฆ่าที่เมืองไทยรู้แค่เนี้ยคือเพื่อนคนนี้เดินทางระหว่างเมืองจีนกับเมืองไทยแล้วไปรับแทงหวยที่เมืองจีนแล้วก็หนีกลับมาไทยเหมือนกับว่าไปโกงเงินเข้ามาแล้วหนีมาอะไรเงี้ยทำนองมารู้ตอนหลังแล้วแก๊งอะไรสักอย่างนึงที่มันอยู่สังกัดอยู่อ่ะส่งคนมาฆ่ามันมา6คนมาแทงมันตายแล้วก็หนีกลับไปแก๊งนั้นน่ะก็สุดท้ายก็เจอแต่มีดแต่ไม่เจอคนเพราะคนหนีไปหมดแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นก็มานั่งอยู่กับเพื่อนเนี่ยเห็นภาพว่าเพื่อนโดนรถชนมันก็โดนจริงตอนนั้นน่ะนั่งคิดอยู่ในใจให้มึงโดนรถชนตอนนั้นที่ไปทักเขาว่าตอนไหนก็นั่นแหละตอนนั้นมันมาหาพอมันมาหาเสร็จแล้วเรามันอยู่ดีๆมันมีความรู้สึกไงมันมีตอนที่ผู้หญิงเดินออกไปข้างนอกเฮ้ยมึงอาทิตย์หน้ามึงโดนรถมึงจะโดนรถชนนะแล้วเราก็เห็นภาพแต่เราไม่รู้มันจริงไม่จริงมันดังเอี๊ยดเข้ามาในหูแล้วก็ปังปรากฏว่าบอกมันวันเสาร์อันนี้คือรู้สึกเห็นแล้วก็ได้ยินเลยใช่มันรู้สึกไม่ใช่ว่าดูดวงเปิดไพ่ไม่ใช่ดูดวงเปิดไพ่เนี่ยแหละแต่มันรู้สึกขึ้นมาด้วยคือมันรู้สึกเหมือนกับว่าคนเนี่ยเห็นรถวิ่งเข้ามาชนไฟเข้ามาชนเสร็จแล้วไอ้คนน่ะแล้วมันดับไปหมดก็เลยบอกมันแต่ว่ามันไม่เชื่อมันไม่เชื่อเสร็จมันก็กินเหล้าเสร็จคราวนี้มันก็ไปชนกับแท็กซี่พอชนเสร็จก็บอกมันวันเสาร์ฮะปรากฏว่ามันช่วงคาบเกี่ยวระหว่างช่วงวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์เช้าวันจันทร์เนี่ยแหละประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเนี่ยแหละรถชนเลยแล้วปรากฏว่าวันอังคารมันโทรมาบอกเฮ้ยมึงทำไมแม่นยังวะนะบอกกูวันเสาร์มึงดูนี่วันอังคารมึงต้องมาหากูเลยต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลเอาไพ่24ไปดูดวงให้ในโรงพยาบาลเลยกับเตียงเลยคนใช่อันนี้เรื่องจริงก็รูปนั้นยังอยู่ไหมไม่รู้หายไปไหนแล้วมันหายไปกับเฟซแล้วนะหายไปกับเฟซเนี่ยมันหลุดไปเองไม่รู้ด้วยความเก่าของเครื่องหรือด้วยอะไรไม่รู้มีแบบเป็นอัลบั้มไหมเราเก็บไว้อยู่ปะไม่รู้อาจารย์โอดุงลองดูหาดูแล้วกันคือมันมีหลายๆอย่างที่มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวแล้วต่อกันแล้วมันจริงตอนหลังมีครั้งหนึ่งมีลุงอีกคนหนึ่งผมรู้จักเขาเนี่ยเป็นเบาหวานความดันเป็นครบเลยแกกินไม่ไขมันแกไม่ได้เป็นแกกินกระทิงแดงอ่ะวันนึงอ่ะประมาณ7ขวดวันนึงนะแล้วกินกระท่อมมาวันนึงประมาณ15 16ใบกินทุกวันเลยกินแบบเนี้ยผมก็นั่งแปรงฟันอยู่เอ๊ะลุงคนนี้เห็นบอกว่าไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลก็จะตายไปแล้วอ่ะพักๆนึงใช่ป่ะเออคืนนั้นก็นอนหลับไปเช้ามาก็ไม่ได้คิดอะไรปรากฏเที่ยงวันเท่านี้ก็โทรมาบอกที่ทำงานแม่เลยว่าลุงคนนั้นอ่ะตายแล้วจริงเขาบอกว่าตรงมันเขาคืนนั้นน่ะฝันแกบอกว่าร้อนตรงหน้าอกปรากฏว่าเออเนี่ยตรงหน้าอกมันอ่ะเส้นเลือดไม่แม่อะไรมันไม่ระบายเขาบอกมันตีบมันตันหรือไงไม่รู้แล้วก็ตายเขาก็เล่าเส้นเลือดหัวใจอะไรอย่างนี้ป่ะหรือว่าหน้าอกมันส่วนหน้าอกแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่รู้แค่เพียงว่าเขามาในฝันแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตรงหน้าอกอ่ะมันร้อนเออมันร้อนแล้วมันไม่ทำงานเขาบอกงี้ไม่ทำงานก็เลยตายเออเราก็แปลกใจให้ไปรู้ได้ไงวะเสร็จแล้วลุงอ่ะลุงคนที่ไปรู้จักกับแกมาเล่าให้ฟังเออมันเป็นตรงนั้นจริงๆพวกนี้เรื่องเขาจันท็อปจำแม่นมากจันโอลืมหมดคือที่จำแม่นมันไม่ใช่อะไรนะคือมันคาบเกี่ยวกับตอนที่เรากำลังสบายอยู่แล้วแปรงฟันอ่ะแล้วเราก็นึกว่าให้ลุงคนนี้ต้องใส่ตายไปแน่ๆเลยตายแล้วแน่ๆเลยปรากฏมันตายจริงๆตายตอนไหนรู้ไหมคือใจเราอ่ะเวลาใจเราอ่ะจะรู้อะไรเนี่ยเวลาจะรู้อ่ะนะใจมันจะสบายก่อนมันจะไม่มีอะไรหนักเลยมันไม่มีอะไรหนักใจคือแบบไม่คิดกังวลไม่คิดว่าไอ้คนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้ไม่มีเลยเสร็จแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยแกคงตายแน่ๆอะไรเงี้ยรู้แค่เนี้ยคือแบบไม่ได้นึกถึงด้วยเราแบบสบายๆของเราอยู่แบบโป๊ะขึ้นมาเลยว่าเอ้ยมันเรื่องมันเป็นอย่างนี้มาเองเลยไม่ใช่แบบว่าไปเอ้ยไปคิดถึงเขาแล้วไปทำจิตนิ่งตรงไว้ที่เขาอะไรไม่ใช่อะไรไม่ใช่คือ
ทุกครั้งอ่ะเวลาคนเอาง่ายนะเวลาคนเข้ายานหรือเข้าสมาธิอ่ะแล้วจะรู้อะไรนะมันจะเกิดจากความสบายก่อนมันโล่งมันสบายมันรู้สึกไม่หนักมันรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรต้องห่วงนะแล้วคนมีองค์ที่ยังไม่เข้าใจตัวเองนะคะก่อนที่ไม่เข้าใจตัวเองคืออะไรรู้ไหมคือเหมือนเห็นแต่ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าเป็นอย่างจะท็อปเนี่ยใช่ไหมเออคล้ายๆเหมือนเห็นแต่ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าแล้วเอ้ยแล้วมันจะจริงอีกกี่วันมันจริงอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นจริงไหมอะไรเงี้ยมันเกิดตอนหลังมันเกิดจริงมันเป็นแบบนี้จริงๆมันบอกใครไม่ได้มันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแบบมันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วคนนั้นเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าตัวเขามีองค์มันมีหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าตัวเองมีองค์แต่บางทีผมไม่พูดนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเกิดว่าเขาแบบไม่ได้บูชาครูแล้วไม่ได้แบบถามเราอย่างเป็นทางการแล้วไม่ได้แบบเข้ามาถามเราจริงๆจังๆนะผมจะไม่พูดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าครูท่านบอกว่าครูนะเตือนผมว่าอะไรรู้ไหมเขาต้องบูชาครูเราก่อนเขาต้องเห็นค่าครูเราแล้วเราถึงจะมีสิทธิ์ดูได้คือเขาต้องเหมือนกับอาราธนาเชิญเหมือนเชิญอ่ะเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าอ่ะนะตอนที่ท่านอ่ะตรัสรู้เสร็จใหม่ๆอ่ะท่านก็ไม่มีใครเชิญท่านจะเข้าปรินิพพานแล้วปรากฏว่าท่านท้าวมหาสัมปทาพรหมมาเชิญซะก่อนพอเชิญเสร็จบอกยังมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5อีกทั้งจอมสิริมหาอมาตย์ก็คือพวกอมาตย์ทั้งหลายปราชญ์ผู้รู้ไงอยู่ตามเมืองต่างๆเนี่ยอาจจะมีความรู้ปรากฏว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็คือท้าวมหาพรหมเนี่ยลงท้าวมหาสัมปทาก็ลงมาเชิญเสร็จปรากฏว่าท่านก็ฟังรู้ว่าอ๋อปัญจวัคคีย์ทั้ง5น่าจะได้และยังมีอุทกดาบทการยดาบทก็เป็นครูบาอาจารย์ตัวเองก็ตายไปแล้วอันนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นอะเรื่องความรู้มันก็คือความรู้เอาแค่นั้นแหละนะคือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีแต่ว่ามันไม่เข้าใจแต่ถ้าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจผมบอกเลยว่าต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่มีเขาเรียกว่ามีสัมผัสพิเศษสัมผัสพิเศษในที่นี้แบบอาจารย์ทอมอย่างเงี้ยแบบอาจารย์โอก็ได้อาจารย์โอเนี่ยมีสัมผัสพิเศษผมบอกเลยอาจารย์โอแต่ก็เพียงว่าการฝึกฝนอาจารย์โอเนี่ยถึงขั้นแบบมองแล้วรู้เลยโอ้โหอะไรเงี้ยนะไปสื่อสารติดต่อได้คือมันก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าอะไรเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็รู้สึกว่าเองฉะนั้นก็เป็นจริงแต่ว่าคราวเนี้ยมันไม่ได้เสถียรเหมือนกันทุกครั้งเพราะเรามันอาจจะปฏิบัติน้อยไปเพราะฉะนั้นเขาบอกห้ามสงสัยติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645092592261ID Rai O Siri 15ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรางของถังเทวรูปเทพพรหมเทวดานะคะวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูติดต่อได้ในข้อความเลยนะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณมิตราเบอร์โทร0849266658 ID Rai AJTOP 16เอาละไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ